ซูบูรุฟอร์เรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนไปพร้อมคุณแน่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 ครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS มาที่482-7772นะครับพิมพ์4เว้นวรรคตั้งเป็นคำถามนะครับต้องขอขอบคุณนะครับ DID ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกครับขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ครับแล้วก็ขอบคุณสีพ่นซ่อมรถยนต์กาสลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับมาเปิดสายนะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับมาดูคำถามเมื่อกี้ก่อนไหมครับเมื่อกี้เขาถามมาใน Facebook Live นะครับผมมาถามเรื่องราวของ Panamera ปี2017อ๋อ Hybrid จะซื้อ AS หรือว่าซื้อเกรดดีแนะนำหน่อยถ้าเป็นรถเทคโนโลยีสูงแล้วต้องมีผลเกี่ยวเนื่องกับการรับประกันการวารันตีต่างๆเนี่ยนะครับAS เนี่ยมีการรับประกันต่อเนื่องยาวถึงประมาณ9ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยอมจ่ายแพงกว่าวันนี้ผมเชื่อว่าไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกรถจากบริษัทแม่โดยตรงดีกว่าที่ผ่านตัวแทนอย่างถูกต้องในประเทศไทยนะครับในเรื่องของรถที่เทคโนโลยีสูงนะผมว่ารถซื้อกับตัวแทนแท้จริงเนี่ยมันเซฟกว่าแล้ว AS ตอนนี้เขาวารันตีเขายาวมากนะใช่แปดเก้าปีหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมฮะโอ้โหสบายแบบใช้แบบอย่างเดียวเลยนะแต่ถ้าเป็นรุ่นพิเศษหรือว่ารุ่นที่ไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสูงมากอย่างเป็นรุ่นน้ำมันปกติเนี่ยหรือรุ่นพิเศษที่เป็นอย่างตระกูลคาเรล่าเองหรือคาเรล่าเอสอะไรพวกนี้หรือคาเรล่าเทอร์โบเองเนี่ยผมว่าถ้าส่วนต่างกับเกรมันต่างกันเยอะราคามันต่างกันเยอะใช่อันนี้น่าสนใจแต่ถ้าเป็นตัวไฮบริดแล้วเนี่ยอย่าเสี่ยงดีกว่านะฮะแต่โดยส่วนตัวนะไม่เขาเห็นพีเอ็กซ์แต่โดยส่วนตัวผมนะถ้าซื้อคิดจะขับรถขนาดนี้นะผมว่าซื้อกับตัวแทนตัวมันผมว่ามันจบอ่ะรถพวกนี้เราเคยเห็นในข่าวอยู่จริงๆแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาก็มีเรื่องราวของการรีคอร์ใช่มั้ยอย่าง911เองก็เคยมีข่าวใช่เพราะนั้นถ้าเราเจอเคสเนี่ยจบเลยนะซื้อเกรทำไงส่งรถกลับไปเยอรมันล่ะใครจะจ่ายค่าสมมติว่าแจ็คพอตเจอขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือว่าจริงมันมีขั้นตอนเล็กน้อยที่เรามองข้ามไปในเรื่องของที่เขาเรียกอัปเดตเฟิร์มแวร์เหมือนเราใช้โทรศัพท์ใช่ไหมใครใช้ไอโฟนรู้เดี๋ยว iOS นี่อัปเดตซอฟต์แวร์ที่อยู่ในรถยนต์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีการอัปเดตเหมือนกันนะเพราะนั้นเวลาเขาอัปเดตตอนไหนคือเวลาเข้าศูนย์ทีนึงเขาก็เสียบปุ๊บมันอัปเดตในตัวแต่ว่าถ้าซ่อมข้างนอกมันเดี๋ยวนี้ก็มีอัปเดตเหมือนกันแต่มันอาจจะช้ากว่าใช่ไหมมันอาจจะต้องรอโปรแกรมอาจจะหาวิธีอะไรก็แล้วแต่ของเขานะเท่าที่ทราบมาเพราะนั้นผมว่าถ้าซื้อไหวนะผมก็ซื้อกับตัวแทนที่ถูกแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในจบเลยใช่ก็ต้องดูส่วนต่างนะครับถ้าแน่นอนถูกกว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าแต่ถ้าสมมติว่าเฮ้ยมันดูแล้วคุ้มนะฮะสำหรับรถบางประเภทเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าซื้อแท้ๆเนี่ยโอเคถ้าเป็นรุ่นตลาดเนี่ยก็โอเคแต่ถ้าเป็นรุ่นพิเศษไปเนี่ยออปชันที่ถ้าเราซื้อในงบเท่าๆกับรุ่นเดียวกันแต่ว่างบมันต่างกันแบบเกือบเท่าตัวเลยนะอันนี้ก็ต้องดูความเสี่ยงเอาละกันครับทักทายคุณมาชมพูภูเก็ตมาครับนี่หายไม่นานนะมาชมพูภูเก็ตเนี่ยนะครับมาดู SMS กัน PX เปิดสายอยู่นะโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับถามว่าช่วยเลือกให้ทีครับระหว่าง Mazda 2 ดีเซลนะครับ Vios แล้วก็ City ตัวท็อปทั้งหมดเลยครับขับน้อยครับอ้าวขับน้อยซะงั้น Mazda 2 ดีเซลขับน้อย ซื้อไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเพราะเครื่องดีเซลมันประหยัดด้วยขับสนุกด้วยฮะ มันก็ได้นะมันอยู่ที่ความชอบมากกว่าเพราะมันได้เรื่องของคือเครื่อง Mazda 2 ดีเซลพอไปพี่เอ็กลองแล้วก็รู้อยู่แล้วผมก็มีโอกาสได้ไปลองมามันขับสนุกอ่ะครับเครื่องยนต์มันตอบสนองดีอ่ะกลายเป็นดีเซลที่ขับมันคันหนึ่งเลยเพราะนั้นถ้ามันเทียบกันกับ Vios กับ City พบหมดเลยถ้าต้องเลือกอ่ะพี่เอ็กก็คือผมให้ข้อมูลราคาก่อนแล้วกันนี่ Vios City Vios City ตัวท็อปเนี่ย 700,000 กว่าเหมือนกันนะครับก็คือไม่ถูกแล้วรถ B segment ในเวอร์ชั่นที่ท็อปเนี่ย 700,000 กว่ากับเครื่องยนต์เทคโนโลยีเครื่อง 1,500 แบบปกตินะครับแล้วก็มีออปชั่นอะไรใส่มาให้การตกแต่งใส่มาให้ประมาณ 700,000 เกือบ 700,000 บาทแต่ก็ยังไม่ถึง Mazda 2 Mazda 2 ดีเซลตัวท็อปอยู่ที่ประมาณ 790,000 โดยประมาณซึ่งรวมส่วนลดรวมแคมเปญรวมดอกเบี้ยต่างๆนะครับวันนี้ผมว่าราคาตั้งกับราคาขายจริงของ Mazda 2เนี่ยไม่ได้ต่างกับตัว City และ Vios ตัวท็อปนะฮะ
แต่ถ้าให้ผมเลือกถ้าในงบถึงไม่จำกัดผมไปมาด้า2ตัวท็อปดีเซลครับนะฮะก็มองแล้วน่าสนใจเหมือนกันครับเพราะ Vios City ก็เฉยๆมันไม่เหมาะกับมันไม่ Vios City เนี่ยไม่เหมาะกับซื้อตัวท็อปตัวกลางหรือตัวออโต้ตัวแรกก็ถือว่าโอเคแล้วกับความจำเป็นกับตัวรถนะฮะใช่ไหมฮะโอเคประมาณนี้รับสายก่อนสวัสดีครับรับสายคุณเฉลิมชัยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพิธีกรทั้งสองท่านครับครับเป็นรถนิสสันสี่ประตูฟอนเทียเครื่อง2007ครับทีนี้มันจะมีปัญหาก็คืออันดับแรกเปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนหน้านั้นก็คือซ่อมหน้าปัดซ่อมหน้าปัดเสร็จเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนไดเปลี่ยนไดสตาร์ทครับซ่อมไดชาร์จตอนนี้อาการก็ยังเหมือนเดิมก็คือสตาร์ทไม่ติดเป็นบางครั้งแล้วทีนี้พอเข็นรถไปหน่อยนึงก็สตาร์ทติดอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะสตาร์ทไม่ติดแต่ถ้าเกิดทำอะไรนะเข็นรถเข็นรถไปหน่อยนึงมันก็สตาร์ทติดพอเอาไปให้ที่ช่างเขาดูให้เขาหาการไม่เจออืมพี่ซ่อมอะไรมาบ้างนะไดชาร์จไดชาร์จซ่อมแล้วเปลี่ยนแบตก็เปลี่ยนแล้วครับแล้ว2ปีก่อนนี่ก็เปลี่ยนไดสตาร์ทไดสตาร์ทพี่เข็นหมายถึงว่าเข็นเลื่อนรถขยับรถไปอย่างนี้ใช่ไหมครับ ใช่ครับใช่แล้วก็บิดสตาร์ทเหมือนเดิมเลยครับไม่ได้แตะต้องอะไรเลยเพียงแค่รถมันเคยเลื่อนตัวใช่แล้วเคยใช้คันอื่นมาพ่วงไหมครับพี่เอาแบตคันอื่นมาพ่วงจำเคยครับเคยเพราะว่าก่อนหน้านั้นนี่ประมาณเมื่อเดือนที่แล้วก็สตาร์ทไม่ติดเข็นก็ไม่ติดครับก็เลยเอาให้เขามาช่วยจำให้พอจำครั้งแรกๆนี่จะไม่ติดครับปล่อยสักพักหนึ่งมันก็จะติดอ๋ออันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของอันนั้นคือตอนยังไม่ได้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใช่ไหมเปลี่ยนหมดแล้วครับเปลี่ยนหมดแล้วเอาแบตใหม่ก็เป็นแบตใหม่ก็เป็นฮะแบตก็เพิ่งเปลี่ยนได้6เดือนหกเดือนเจ็ดเดือนก็คือแต่โทษนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันจะติดเนี่ยมันคือติดชึ้งเลยไม่ได้อืดๆเลยใช่ไหมครับไม่มันจะติดแบบเหมือนปกติเลยโอเคตัดแบตตัดไดชาร์จไปนะครับดูที่มอเตอร์สตาร์ทสวิตช์กุญแจรีเลย์นะครับเดี๋ยวนะครับแกสวิตช์กุญแจฮะสวิตช์กุญแจที่แผงคอเนี่ยสวิตช์กุญแจรีเลย์วงจรสตาร์ทนะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์สตาร์ทเองนะครับลองเช็คดูนะครับอันนี้ไดสตาร์ทเนี่ยเขาเช็คดูแล้วครับถอดออกมาเรียบร้อยหมดครับก็ยังไม่ได้ก็แสดงว่าถ้ามั่นใจว่าไม่ใช่มอเตอร์สตาร์ทก็อาจจะเป็นที่กับสายไฟกำลังงานไฟฟ้าที่ส่งมาที่มอเตอร์สตาร์ทระหว่างที่สวิตช์กุญแจบิดสวิตช์กุญแจเข้าชุดรีเลย์ก่อนจะไปถึงไดสตาร์ทเนี่ยตอนนี้ไล่จากแบตเตอรี่มาหมดแล้วทีนี้ก็ไล่กลับมาที่ตอนที่เราบิดสวิตช์กุญแจเนี่ยมันเป็นได้ตั้งแต่สวิตช์กุญแจนะครับไล่ไปถึงรีเลย์สายไฟก่อนที่จะเข้าไดสตาร์ทเนี่ยจริงครับจริงๆตอนนี้มันมีวิธีทดสอบอยู่ง่ายๆโดยไม่ต้องถอดมอเตอร์สตาร์ทออกมานะครับโดยการใช้ต่อไฟตรงจากตัวขั้ว B แบบขั้ว B มอเตอร์สตาร์ทเนี่ยต่อเข้าขั้ว ST ข้างตัวโซลีนอยด์มอเตอร์สตาร์ทโดยตรงนะฮะคือจี้ตรงมอเตอร์สตาร์ทพูดง่ายๆนะครับจี้ตรงมอเตอร์สตาร์ทว่ามอเตอร์สตาร์ททำงานไหมถ้าจี้ตรงแล้วไม่ทำงานก็แสดงมอเตอร์สตาร์ทมีปัญหาแต่ถ้าจี้ตรงแล้วทำงานทุกครั้ง10ครั้งทำงาน10ครั้งมอเตอร์สตาร์ทไม่มีปัญหานะครับอยู่ที่วงจรไฟฟ้าที่ควบคุมมอเตอร์สตาร์ทนะฮะใช่ร้านใดเขาน่าทำเป็นฮะนะครับต่อตรงดูแต่ต้องทำอย่างที่เอ็กบอกนะครับต้อง10ครั้งนะไม่ใช่ลองทีเดียวแล้วมันยิงมาปึ้งใช้ได้ต้องลองหลายๆรอบฮะแล้วก็ไล่กลับขึ้นมาถึงสวิตช์กุญแจนะครับเนี่ยก็เคยเอาไปให้ช่างเขาดูปรากฏว่าช่างเขาหาไม่เจอแล้วพี่อยู่ด้วยไหมครับอยู่อธิบายเขาด้วยไหมครับว่าอยู่ครับอยู่ก็ไม่เกิดอาการหรือไงฮะก็ไม่เกิดอาการแต่พอเอามาใช้ก็เกิดอาการเป็นทุกครั้งเลยไหมที่เอามาใช้เนี่ยเป็นอย่างสมมติว่าถ้าวิ่งทางไกลๆหน่อยครับสังเกตดูถ้าวิ่งทางไกลๆแล้วพอดับเครื่องสักพักนึงสัก 2-3 ชั่วโมงมาแล้วมาสตาร์ทจะมีอาการพี่ต้องมีตัวช่วยอีกตัวหนึ่งครับด้ามค้อนนะฮะถ้าเกิดอาการนี้ปุ๊บพี่เอาด้ามค้อนกระแทกมอเตอร์สตาร์ทถ้าทำงานแสดงมอเตอร์สตาร์ทพี่มีปัญหานะเดี๋ยวนะพี่เปลี่ยนมอเตอร์สตาร์ทนี่ใช้ของ
ของนิ้วฮะของแท้ใหม่ของศูนย์เลยครับเบิกศูนย์ใหม่เลยเหรอโอ้โหถ้าจะเบิกศูนย์ใหม่ไม่น่ามีปัญหาเนี่ยผมกลับไปที่ศูนย์เขาก็ไล่ให้ทุกอย่างแล้วพี่อยู่ที่ไหนเพราะว่าอยู่ที่ขอนแก่นครับขอนแก่นเหรอจริงๆ TD 27เนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับใช่มันเป็นระบบพื้นฐานเลยมันต้องเจอครับพี่ต้องให้เวลากับให้เวลากับสร้างที่ศูนย์อีกรอบแล้วเขาว่าไงสรุปเขายอมแพ้เลยหรือว่าหาไม่เจอหรือว่าเขาก็บอกว่าเขาก็มีอาการเขาบอกแล้วทีนี้รู้สึกว่าจะเปลี่ยนเขาบอกว่าถ้าเที่ยวหน้าเนี่ยจะเปลี่ยนอะไรเขาเรียกกล่องมันจะเป็นคล้ายๆกับวงจรมันนะครับเป็นกระบอกสีเงินรีเลย์ครับเนี่ยเขาบอกว่าจะเปลี่ยนรีเลย์ทีนี้ครับนั้นก็ต้องนี่แหละเขาบอกแล้วถ้าตัวไอ้มอเตอร์สตาร์ทเองถ้าไม่มีปัญหาก็คือต้องไล่กลับมาที่ชุดรีเลย์ชุดสายไฟชุดไฟทั้งหมดเนี่ยนะครับก็พี่ต้องเข้าไปอีกรอบเนี่ยแหละผมว่าน่าจะจบแหละผมเชื่อว่าช่างสูงเขาทำจบนะครับแต่ว่าเราต้องใช้เวลานิดนึงบางครั้งอาการที่มันเป็นบ้างไม่เป็นบ้างเนี่ยช่างปวดหัวนะใช่ครับคือถ้ามันเป็นไปเลยรู้อะไรเสียไปเลยเนี่ยนะมันง่ายเราก็รู้ปุ๊บหาเจอไอ้นี่เสียเราก็เปลี่ยนอันใหม่ใส่แต่ไออุปกรณ์พวกที่มันเกี่ยวกับไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นบ้างไม่เป็นบ้างพอเวลาไปถึงช่างแล้วมันชอบจะไม่เป็นเนี่ยช่างไปลองแล้วปกติพอกลับมาเราเป็นบางครั้งก็คือต้องรอให้อาการมันชัดเจนก่อนอย่างรีเลย์เนี่ยเรื่องของสะพานไฟตัวรีเลย์เนี่ยบางครั้งมันก็ทำงานบางครั้งไม่ทำงานเป็นไปได้ฮะลองกลับไปพี่ก็บอกว่าไม่หายแล้วก็กลับไปแก้ไขไอ้ที่บอกเนี่ยครับรีเลย์ตัวที่ว่าเนี่ยครับน่าจะเป็นที่รีเลย์เนาะครับกับไอ้ตรงสวิตช์ใช่ไหมฮะฮะก็คือทีละอย่างพี่ก็ไล่กลับขึ้นมาเลยนะพอระบบไฟทุกอย่างมันสมบูรณ์หมดแล้วมันก็กลับมาต้นตอมันก็คือตัวสวิตช์กุญแจนะครับลดอายุเยอะๆเป็นไปได้กับพวกที่ชอบห้อยพวงกุญแจใหญ่ๆอ่ะเอากุญแจบ้านแจอะไรมาห้อยใช้งานไปนานมันก็สึกมันก็มีปัญหาได้เหมือนกันเวลาสตาร์ทนะครับครับโอเคขอบคุณมากครับไม่ไปไหนครับพี่อยู่แถวนี้ครับโอเครถไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีกล่องไม่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์อะไรเลยนะสบายใจได้นิสสันตัว27ตัวนี้โอเคนะครับครับผมขอบคุณมากครับครับครับคือมันมีเรื่องของอุณหภูมิมาเกี่ยวข้องด้วยคือพี่ก็บอกว่ามีพอร้อนปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดอาการนะครับก็มีส่วนนะครับเรื่องของมอเตอร์สตาร์ทเองก็มีส่วนด้วยอย่ามองข้ามถึงแม้จะเปลี่ยนของใหม่นะครับอันนี้มีคนให้ข้อมูลมาเขาบอกว่าเช็คเซ็นเซอร์ท้ายเครื่องหน้าเครื่องหรือว่าแถวไฟวินอาการเหมือนมาร์กไม่ตรงเครื่องไม่ยอมสตาร์ทต้องดูครับว่าTD 27ตัวนี้ผมมั่นใจว่าเป็นปั๊มกลไกนะไม่เกี่ยวกับมาร์กเลยนะครับผมไม่น่าใช่นะครับอันนี้เขาเป็นเรื่องของระบบไฟเพราะเขาตามอาการมาอย่างที่บอกมาไล่มาหมดแล้วนะได้สตาร์ทได้ชาร์จคือถ้าเป็นZDดิถ้าเป็นZDเดี๋ยวอันนี้เรื่องใหญ่เขามีปั๊มไฟฟ้ามีอะไรแต่นี่รู้สึกมันปั๊มกลไกเลยครับปั๊มกลไกนะธรรมดาเลยนะฮะ427อ่ะมาเปิดสายอยู่นะยังโทรเข้ามาได้อันนี้น่าสนใจก็ถามว่ายางหุ้มเผาขาดเกิดจากอะไรครับรถ5ปี 80,000 กิโลยังต้องสงสัยอีกเหรอตั้ง5ปีอ่ะครับผมยางหุ้มเผามันก็เป็นยางธรรมดาเนี่ยนะแล้วมันอยู่ในใกล้กับพื้นถนนมากนะครับยางหุ้มเผาก็คือเอาสมมติเผาขับหน้าแล้วกันเพราะมันมีเผาหน้าเผาหลังด้วยนะยางหุ้มเผาขับหน้าก็คือมันใกล้กับพื้นมากแล้วก็เป็นยางก็ใกล้เครื่องยนต์มาเจอทั้งความร้อนนะครับความร้อนจากพื้นถนนความร้อนจากเครื่องยนต์หินที่กระเด็นเวลาเราวิ่งลุยน้ำยางนี่มันก็ลุยกับเรานะครับเพราะนั้นแล้วแถมข้างในมันมีเจลาตินอีกนะครับเพราะนั้นมันขาดได้หมดบางทีวิ่งลุยโดนเศษหินกระเด็นก็ทำให้ขาดได้การใช้งานอย่าลืมว่าที่มันยางหุ้มเผาสังเกตว่ามันจะเป็นย่นๆก็คือมันให้ตัวได้เวลาเราเลี้ยวมันก็จะยุบเข้ายุบออก5ปีนี่มันขาดนี่เรื่องปกติไม่ต้องไปตกใจมันนะนี่ถือว่าทนสุดแล้วนะถือว่าใช้ได้แล้วก็ขาดได้จากนี่แหละการสิ่งที่ว่านี่แหละครับไม่ต้องไปสันนิษฐานอย่างอื่นเลยนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูเรื่องราวของไอชินครับกับเรื่องราวของน้ำมันเครื่องเขาบอกว่าน้ำมันเครื่องไอชินเป็นเครื่องสูตรเฉพาะนะครับที่ทำให้ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นแล้วก็ปกป้องเครื่องยนต์อย่างสูงสุดช่วยลดการสึกกร่อนของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์แล้วก็ยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์กับน้ำมันเครื่องไอชินครับไอชินบริษัทผู้ผลิตระบบเกียร์อัตโนมัติอันดับหนึ่งของโลกมาตรฐาน OEM แท้จากโรงงานไอชินได้ทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ได้มาตรฐานและคุณภาพ
ซึ่งเป็นหลักการที่ไอชินได้กำหนดไว้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกชนิดและได้รับการประกันผ่านความพึงพอใจของลูกค้าและในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำที่โดดเด่นในการผลิตอุปกรณ์ยานยนต์ทำให้ไอชินได้มีการร่วมมือพัฒนากับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำทั้งในญี่ปุ่นและยุโรปด้วยความรู้ประสบการณ์ไอชินจึงได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นพิเศษที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องสูตรเฉพาะของไอชินโดยใช้เทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและสารเติมแต่งทำให้ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นและการปกป้องเครื่องยนต์สูงสุดได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีที่สุดเพื่อให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีการกระตุกของเครื่องยนต์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานที่หนักหน่วงและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยบริษัทไอชินคือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์อาทิเช่นชุดเกียร์อันดับหนึ่งของโลกชุดคัสปั๊มน้ำไฮดรอลิกให้กับแบรนด์รถยนต์ชั้นนำค่ะในปัจจุบันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นได้แก่น้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์ที่จะออกมาตอบสนองความต้องการกับชุดเกียร์ที่เราเป็นผู้ผลิตให้กับ OEM นั่นเองค่ะในส่วนของน้ำมันหล่อลื่นไอชินเรามีผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ดีเซลและรถยนต์เบนซินเราเป็นผู้ผลิตชุดเกียร์ชุดขับเคลื่อนอะไหล่ชิ้นส่วนในชุดของเครื่องยนต์ทำให้เรามีความรู้ความสามารถในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสุดพิเศษของเราทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและตรงตามกับระบบชุดเกียร์และระบบขับเคลื่อนของรถยนต์ชั้นนำของโลกทุกรุ่นรถผมเป็นรถแท็กซี่รับจ้างวิ่งใช้งานวันหนึ่งก็เกือบ24ชั่วโมงครับผมเช่นเครื่องทั่วไปมันมีอาการดังผิดปกติกินน้ำมันเครื่องด้วยครับหลังจากเปลี่ยนมาใช้ไอชินก็รู้สึกว่าดีขึ้นประหยัดขึ้นครับผมแก๊สประหยัดขึ้นครับเสียงเครื่องยนต์ก็เงียบลงครับผมเมื่อก่อนก็สะดุดตอนนี้รู้สึกว่ามันดีขึ้นมากเลยครับผมหลังจากที่ผมทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินรู้สึกว่าเครื่องเดินเงียบไม่สะดุดเลยครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันได้ดีมากครับปกติผมใช้คันนี้ขนของทุกวันครับเครื่องดังมากครับกินน้ำมันมากเลยครับผมหลังจากที่ผมใช้น้ำมันเครื่องไอชินเครื่องเงียบวิ่งดีไม่มีสะดุดแถมประหยัดน้ำมันด้วยครับดีจริงๆเลยครับครับสำหรับนี้นะครับผมก็ได้มาทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินนะครับก็รู้สึกได้ว่าหลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับรู้สึกว่าล่อของเครื่องนั้นเดินเงียบเดินเบามากยิ่งขึ้นนะครับจากที่เคยสตาร์ทเครื่องตอนเช้าแล้วก็รู้สึกเครื่องมีอาการสั่นพอสมควรหลังจากที่ได้เปลี่ยนไปแล้วรู้สึกว่าเครื่องนิ่งขึ้นครับดีจริงๆเลยครับ